แฟนกับกาแฟนี่ศึกษาอะไรนานกว่ากันมีแฟนหรือยังโอ้ยตอนนี้แฟนยิ้มแบบนี้วิธีการชงกาแฟของตุรกีมหัศจรรย์มากเลยเนาะเพิ่งเคยเห็นนะพบกับรายการกินกับรุ่งวันนี้เรามาดื่มกาแฟกันของกาแฟห้ามพลาดเลยนะสวัสดีค่ะคุณเบลก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าร้านชื่ออะไรคะชื่อร้านโซนาต้าครับหมายครับคอฟฟี่เจเจมาร์เก็ตชื่อเต็มยาวอีกนึงทำไมชื่อร้านมันไม่น่าจะเป็นร้านกาแฟเลยค่ะโซนาต้านี่มันเป็นวิธีการเล่นดนตรีคลาสสิกเองใช้อุปกรณ์การเล่นแค่ชิ้นเดียวเช่นเป็นโนหลังเดียวเล่นดนตรีตั้งชื่อให้รับกับด้านหลังของร้านกาแฟคือโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิกอ๋อกันใหญ่จุดเด่นของร้านเป็นยังไงคะเพราะว่าได้ยินว่าร้านนี้โอ้โหทำแบบกาแฟแบบเป็นดิจุดเด่นหลักๆก็จะเป็นสโลบาร์ครับเป็นพวกกาแฟฟิลเตอร์กาแฟดิฟกาแฟตุรกีเนี่ยเราจะไม่ใช้เครื่องชงแมชชีนเราจะใช้แบบคนชงอย่างเดียวเลยครับตุรกีนี่เป็นไงคะตุรกีก็จะเป็นการใช้หม้อต้มกาแฟในทรายร้อนๆนะครับเป็นวิธีชงกาแฟแบบแรกของโลกแบบแรกเลยนะคะใช่ครับเราที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มันเป็นแบบ2แบบ3ของโลกใช่ไหมใกล้ๆจะใหม่สำหรับแต่ก็ไม่ใหม่มากก็จริงๆวิธีชงแบบดริปนี่ก็มีมาเกือบ100ปีแล้วครับโอ้ฉันต้องเกิดอีกรอบพี่กาแฟใส่ถุงโบราณกี่ปีวะเฮ้ยมันก็ลักษณะคล้ายดริปนะเออโบราณก็ดริปเหมือนกันอ๋อใช่ฟิลเตอร์เหมือนกันใช้ถุงเท้าไม่ใช่เฮ้ยพี่เปิดมานานหรือยังคะร้านนี้เปิดมาเข้าเดือนที่6ครับอันนี้อะไรครับพี่เป็นกาแฟจากปานามาครับเป็นพันธุ์เกชาครับอันนี้ก็จะมีเอกลักษณ์เขาก็คือมีกลิ่นดอกไม้ตัวครับแล้วก็มีรสส้มประมาณนี้ครับอันนี้อะไรคะอันนี้ที่เติมน้ำดื่มอ๋อเราอยู่กับเขาในการดิบกาแฟเราต้องมีกับอะไรบ้างอันนี้ก็มีที่บดกาแฟนี่ตามร้านทั่วไปเนาะบดใช่ครับแล้วก็จะมีตัวนี้คือดิปเปอร์คือตัวกรองกาแฟแล้วก็จะมีตัวนี้เซิร์ฟเวอร์คือช่วยรองน้ำกาแฟอีกครับแล้วก็จะมีตาชั่งเอาไว้ชั่งน้ำหนักกับจับเวลาได้ด้วยครับแล้วก็จะมีขับไม่ได้เลยสกัดนะครับน่ารักมากการันก็ต้องวัดอุณหภูมิด้วยถูกไหมคะใช่ครับที่วัดอุณหภูมิคือทุกอย่างเป๊ะหมดเลยใช่ครับกว่าจะได้กินแก้วนึงใช้เวลานานต่อแก้วนึงใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีพี่ใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นานเลยค่ะนานครับก็ประมาณ 7-8 ปีครับแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆดูใน YouTube บ้างแล้วก็เริ่มไปเจอที่สอนไปก็ไปเรียนครับแฟนกับกาแฟเนี่ยศึกษาอะไรนานกว่ากันมีแฟนหรือยังโอ้ยตอนนี้เธอยิ้มแบบนี้ผ่านรู้สึกว่าเจ้าของร้านจะเขินเนาะแม้ทำข้าวอย่างเดียวใช่ไหมคะเราจะมีทั้งกาแฟไทยกาแฟนอกครับเราจะรับมาเป็นสารกาแฟด้วยกาแฟดิบๆแล้วก็จะมาคั่วเองอ๋อก็เป็นสูตรของพี่เองอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นทีมงานของร้านเป็นคนคั่วให้ครับอ๋อตอนนี้มีกี่ระดับคะตอนนี้ที่ร้านจะมี2ระดับครับมีคั่วอ่อนกับคั่วกลางคั่วอ่อนเนี่ยจะมีรสชาติแน่นอนคือรสเปรี้ยวเพราะว่ากาแฟเดิมทีเขาคือผลไม้คือมีความเปรี้ยวความฟรุตตี้อยู่ในตัวแล้วพอเราคั่วแบบเดียวมันก็จะมีความเปรี้ยวอยู่มีความเป็นผลไม้อยู่ในตัวเจอบ่อยมากกาแฟกาแฟเปรี้ยวแต่แรกแต่พอเริ่มระดับเราเป็นคั่วกลางมันก็ถูกไฟเผามันก็จะมีความเข้มขึ้นมาแล้วก็คือมีต่อไปถึงดาร์กโรสก็คือเข้มสุดๆล
หลักๆที่ขายมีอะไรบ้างคะหลักๆที่ร้านก็จะมีกาแฟไทย3ตัวนะครับก็จะแยกออกเป็น3ระดับการคั่วก็เริ่มจากกาแฟคั่วอ่อนก่อนเลยจะมาจากเลอตาโกจังหวัดตากมา2อย่างดมเลยค่ะกาแฟตัวนี้ได้แชมป์การประกวดกาแฟมาเมื่อปี2016ไปครับคิดยังไงพี่ลองกินมันเหมือนแบบเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวใช่กินเปรี้ยวเลยอ่ะมันจะเหมือนสับปะรดที่เป็นช่วงตรงแก่ที่มันจะแบบไม่ชัดมากตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นกาแฟจากขุนช้างเขี้ยนเชียงใหม่ขุนช้างเขี้ยนได้แชมป์เมื่อปี2019ครับอันนี้หอมคั่วเข้มใช่ไหมคะอันนี้คั่วกลางคั่วกลางแบบใจเย็นแบ่งมั่งพี่แบ่งมั่งหอมมาโดนใจมากเลยอันนี้ชอบอะไรอ่ะหุ้ยอันนี้ไม่เปรี้ยวนะนี่น่าจะยอดนิยมใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับโอ้แบบโอ้ต่อไปเป็นคั่วกลางบวกครับคั่วกลางบวกคั่วกลางบวกเป็นกาแฟจากแม่ตาหลวงเชียงใหม่เหมือนกันครับตัวนี้จะออกเป็นมวลช็อกโกแลตเข้มๆอ๋อเหรอคะครับผมใช่ไหมใช่ไหมช็อกโกแลตไหมเป็นอีกมันเข้มกว่าอันเนี้ยอันนี้คั่วอะไรคะนี้คั่วกลางคั่วขอเคี้ยวเม็ดเลยได้หรอชอบแบบนี้อ่ะกินมันลึกกว่าอันนั้นเนาะที่เราคุยกันแสดงว่าเป็นคนชอบกินแน่นอนอ่ะเพราะว่าชอบกินแบบนี้มากกว่าใช่ใช่เฮ้ยคนพบตัวเองแล้วไม่ชอบกินเปรี้ยวใช่ฝานี่มีกิมมิคอะไรไหมอ๋อฝานี้จริงเขาใหเวลากาแฟคั่วเสร็จเขาจะตั้งวันไว้ว่าคั่วเสร็จวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่เพื่อรอระยะเวลากาแฟขายแก้วตรงนั้นวิ่งอยากสอนที่ไหนตอนที่ทำนี่ไปอีกทำไมเราถามเจ้าหลานแล้วนี่ต้นทุนสูงไหมคะพี่เม็ดเริ่มสูงขึ้นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราให้ราคาของคนเก็บกาแฟเพิ่มขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ถนอมกาแฟปกติเนี่ยเขาจะเก็บโดยการรูดแต่มาเลยเพราะว่ามันเยอะแต่เวลารูดกาแฟเนี่ยไอตัวเนี่ยกาแฟมันช้ำแล้วก็คั่วกาแฟมันเสียหายเวลาเอาผลผลิตรอบต่อไปมันจะไม่ดีเราเลยต้องให้เขาใช้วิธีการเด็ดทีละเม็ดโอ้โหอ๋อนี้แบบเพ่งมั้งแต่กระบวนการเก็บเม็ดเลยต้องดีตั้งแต่ต้นทางเลยครับทำไมต้องเป็นตากกับเชียงใหม่ครับมีจังหวัดอื่นไหมมีหลายจังหวัดครับแต่ว่าที่เราเลือกมาที่ทางเราชอบก็คือจะมีสามตัวนี้มีอีสานไหมพี่ฮะอีสานอีสานด้วยพื้นที่เขายังไม่เหมาะสมในการปลูกมันสับปะหลังอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรบัสต้าหรือว่าอันนี้เป็นอาราบิก้าอาราบิก้า 100% ใต้ก็มีนะชุมพรชุมพรอาราบิก้าส่วนมากจะเป็นทางใต้ที่ปลูกใช่ใช่โรบัสต้าจะปลูกในที่ที่ต่ำอะไรคุณโรบัสต้าปลูกที่โรบัสต้าคุณเป็นอะไรภูมิใจไงคนใต้ใช่ไหมขอชิมรสชาติกาแฟนะคะหลังจากที่แนะนำเม็ดไปแล้วเนี่ยได้ครับ อยากได้รสชาติประมาณไหนครับก็อยากได้ประมาณสีผิวตัวเองนี่แหละโอเคครับเข้มๆดิพี่นะคะใสใสโอ้ใส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 ละมุนละมุนเลยได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเป็นกาแฟแม่ตาหลวงลุ้นมากลุ้นกาแฟแม่ตาหลวงลุ้นตัวกลางบวกอันนี้ที่ไหนนะคะเชียงใหม่เชียงใหม่ครับผมหอมหอมมากได้รางวัลที่หนอตัวนี้ยังไม่ได้รางวัลครับเดี๋ยวก็ได้เนี่ยแก้วนี้แหละได้รางวัลอยู่ในใจครับรางวัลอยู่ที่ใจแล้วก็เอาเมนูที่แพงที่สุดในร้านเมนูที่แพงที่สุดคืออะไรคะปานามาเกย์ครับแก้วเท่าไหร่คะที่นี่ขายเสิร์ฟละ300ครับเสิร์ฟละ300ก็คือนั่นก็คือกินหมูกระทะอ้าวแต่เราก็ฟังพี่เขาไว้แล้วว่าขั้นตอนกว่าจะได้แต่ละเม็ดมันเป็นยังไงนิดเดียวไปเลยเอาคุณจะกินหมูกระทะหรือกินกาแฟกาแฟไม่ดีออกประเด็นหมูกระทะกินแล้วหมูกระทะแต่วันนี้เราจะกิน300แล้วอันนี้แก้วเท่าไหร่คะอันนี้แก้วละ100ครับแก้วละ100น้ำนี่ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่คะทวัตตัวนี้คั่วกลางเราจะใช้อุณหภูมิที่ประมาณ88-89คืนค่ะคือแต่ละคั่วเนี่ยใช้ต่างกันใช่ต่างกันแล้วสุดคั่วเป็นยังไงจ๊ะโลกเหนือเลยจ้ะเริ่มจัดขอบคุณที่ช่วยครับยังหมุนเพื่ออะไรอ่ะพี่อันเนี้ยหมุนเพื่อให้น้ำมันโดนกาแฟทั่วให้ทั่วเนาะเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆลงนอกจากมือแล้วต้องใช้เอวไหม
พี่ไม่ได้หมุนหรอพี่เองครั้งแรกต้องเทนิดนึงก่อนเพื่อให้กาแฟได้ดูดซับน้ำแล้วก็คายแก๊สออกมาบางส่วนโอ้ละเอียดมากเลยเข้าใจอ๋อนี่เข้าใจอ๋อตกเหมือนเดิมไม่ขนาดนี้แล้วพี่เล่นงงใจเย็นว่ากินกาแฟกันก่อนก่อนเลยกูแก่แล้วอันนี้กินแล้วง่วงนอนเลยปะหลับเลยแป๊บๆนึงผสมยานอนเริ่มเยอะขึ้นนะพ่อแบบเดี๋ยวขอเก็บไปกินที่บ้านก่อนนอนดีกว่านะใส่กระติกไปเลยพี่แล้วเขย่าให้คนให้เข้ากันก่อนคนให้เข้าเวลาเราชงเสร็จชั้นกาแฟจะแยกกันอยู่อ๋อเออใช่ใช่ใช่แต่พอเราก็คนให้เข้ากันก่อนถ้าเกิดไม่เออเห็นเลยอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะคนละชั้นใช่ไหมใช่เราเป็นคนละชั้นก็เรามันเป็นคนละชั้นกินค่ะเออถ้ากินกาแฟแล้วเนี่ยขนมจะหมดอยู่แล้วร้านเขามีขนมด้วยนะเอออร่อยด้วยนะสามรสวิธีกินต้องกินแบบไหนคะคือสเลิฟคือการสูตรให้น้ำกาแฟสเปรย์อยู่ในปากหวานหางไปสะบัดที่หวานหางไปสะบัดที่หวานเจ๊กเก้เออมันเกี่ยวกันอยู่นะมันไม่ร้อนสูตรเลยแต่ว่าเราเห็นมีไอ้นั่นอ่ะมีทรายอ่ะอันนั้นก็จะเป็นการอันนั้นเป็นวิธีการชงกาแฟของตุรกีเรียกว่า Turkish Coffee โอเคไป Let's go ไอ้ตัวทรายนี่เอามาจากไหนอ่ะคะทรายที่เขาเอาไว้ในตู้ปลาทะเลอะไรพวกนี้ครับมันไม่ต้องละเอียดมากเลยเนาะต้องไปเคยเห็นที่ไหนวะเออที่ไหนที่ไหนวะที่ปลาที่ไหนเวลาเหมือนอยู่อียิปต์เลยเออเหมือนอยู่กลางทะเลทรายอันนี้จะเป็นคลีโอพัตราก็เวลาใส่ทรายยังไม่ตะเกียงทำให้กาแฟมันเป็นมันก็จะค่อยร้อนถ้าเกิดใส่น้ำร้อนเข้าไปเลยแล้วต้มมันในทรายก็จะเดือดเร็วกว่าให้อารมณ์ยักษ์ในตะเกียงเลยเนาะรอให้แบบเดือดปุดๆพวกอะไรเดือดขึ้นมาต่อมันถึงเขาเรียกว่ากาแฟตุรกีมันแบบดูอาหรับอาหรับอาหรับเลยไปถึงกินแล้วก็หลับเลยหลับเลยเออหลับเลยพี่เบิร์ดคะทำไมมันมีไอ้กระบวยอะไรกระบวยเพื่ออะไรพี่เบิร์ดคะทำไมมันมีหลายแบบก็เดี๋ยวไว้ชง2งานอุ้ยสวยขอลองถือหน่อยได้ไหมสวยฉันนี่มันจินนี่นะเจียงไหนก็เดือดแล้วครับนี่เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วมันเหมือนมหัศจรรย์มากเลยเนาะเพิ่งเคยเห็นนะผมขึ้นมาดูคนมากดูแบบพี่กินได้ทั้งหมดเลยเหรอยอดอย่าบอกเดี๋ยวเราจะรอให้กาแฟเย็นลงแล้วก็แยกชั้นตะกอนแล้วก็ค่อยจิบไม่ต้องบอกมันมีความเปรี้ยวแล้วก็เค็มกาแฟให้กินว่าอะไรไม่เก่งนะครับที่แล้วกาแฟแบบง่ายๆเนาะใช่ครับในการทำกาแฟให้เป็นเลยง่ายๆเนาะไม่ได้เลยไม่ชอบแล้วเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะให้พี่ทีมใครกินเราพิชอนร่วมงานครับเราแบ่งกันทีมเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นไงพี่โอเคเริ่มต้นนะครับเราเริ่มจากการชั่งกาแฟครับ
ช่างกาแฟ15 กรัมใช่ไหมครับผมเอามือดิกรัม15ครั้งเอาไม่กาแฟใส่ตรงนี้ครับเทปเลยเฮ้ยมีแววอ่ะมีแววอ่ะเราเปิดร้านกาแฟกันแล้วมีแววแล้วได้มาสเตอร์แล้วนี่คือการบดบดกาแฟก่อนยังไม่นวลนวลนี่ไปทำมากาแฟหน่อยนะโอ้ยใช่ครับพับครึ่งพับตรงกระเทปขึ้นมาแบบนี้ที่เรียบวงได้เนี่ยท่าทีนะนี่ทำไว้ก่อนเราจะเทน้ำล้างกระดาษก่อนหนึ่งทีครับเอามือแตะตรงนี้เอามือแตะโอเคตอนเทียบใส่น้ำประมาณนี้นะโอเคกดอันนี้คือเยอะไหมคะปากเทไปประมาณนั้นวนไปวนใส่ด้วยใส่ด้วยน้ำแรงกว่านี้นิดนึงก็ได้ครับแล้วก็รอให้ได้30วิเกินแล้วเหรอดูก็ได้ครับ33หอมดีอันนี้ก็จะรอให้กาแฟคลายแก๊สออกมาแล้วก็อมน้ำไว้ลองดมอีกทีนึงกลิ่นจะเปลี่ยนกลิ่นมันจะหวานขึ้นเทต่อได้เลยครับประมาณนี้แล้วก็หยุดรอของน้ำพายุลงไปแล้วก็เทต่อหลายรอบเนาะจนกว่าจะครบ220เลยเทๆอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้ทำกี่รอบจนกว่าจะได้อันนี้จะอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วแต่ปริมาณการเทเดี๋ยวไปดูแต่ทีแรกมันต้องขึ้นตรงนี้อ่ะเราจะดูตรงนี้อ๋อตรงนี้ต่อครับนี่ไงก็หยิบขึ้นมาเซเวอร์ชอบกันอ๋อสามแก้วสามแก้วลีลามันต้องที่หนึ่งที่ลีลาให้สิบเติมน้ำที่ใส่ต้องชิมก่อนเสิร์ฟลูกค้าโอ้ใช่มันจะเหมือนกันนะชนแก้วอ่ะแต่ไม่เมาอีกแค่แปดแก้วฉันเป็นสิบแก้วแล้วอ่ะวันนี้เราได้ชิมกาแฟแล้วนะคะลองมาดูฟีดแบ็กกันว่าเนี่ยอย่างคอกาแฟอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างอ๋อนี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นคอกาแฟบ้านๆไม่ได้แบบเชี่ยวชาญมากแต่ว่าหลังจากมาชิมแล้วก็โอเคแบบว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ในการดื่มกาแฟนะคะเพราะว่ามันก็มีทั้งแบบว่าต้มในทรายซึ่งเราก็ไม่เคยเจอที่ไหนเป็นไตเตอร์กิสสไตล์เนาะรู้สึกว่าโอเคแล้วก็เจ้าของร้านก็เฟรนลี่นะแบบดีมากเจ้าของร้านก็สั่งจองได้นะคะ CSI ค่ะไอ้ที่เห็นพี่เขาคือพี่เขามีความเป็นลี่มากนะคือเขาใจเย็นแล้วก็ให้ลองดมก่อนลองกินแล้วก็ถามว่าชอบแบบไหนเขาใส่ใจลูกค้ามากใส่ใจลูกค้าและใส่ใจที่แล้วนี่ก็แบบให้ให้ทำเนี่ยด้วยแล้วอย่างสำหรับคนที่แบบว่าไม่ใช่คอกาแฟปกติไม่ค่อยได้กินรู้สึกกันยังไงบ้างวันนี้ก็ลองกินดูอร่อยดีนะแต่ก็คือสนุกตรงที่ว่าได้มาดูขั้นตอนว่าแก้วนึงอ่ะมันกว่าจะได้มาเพราะปกติเราจะคิดว่าเออทำไมแก้วหนึ่งมันแพงมันอะไรเงี้ยแต่พอมาดูที่พี่เขาอธิบายก็รู้สึกว่าเออมันก็คุ้มนะมันรู้สึกถึงความพิถีพิถันใช่ใส่ใจแต่คนไปเก็บใช่เพราะพี่ก็ใส่ใจจริงๆสำหรับพี่เบิร์ดเป็นยังไงบ้างคะที่เปิดร้านวุ่นวายที่เปิดร้านต้อนรับพวกเราวันนี้ครับสนุกดีครับอยู่แล้วไม่เหงาครับมีคนมาเล่นด้วยแล้วว่าลูกค้าจะมาร้านเนี่ยต้องมายังไงครับคุณเบิร์ดดูเหมือนแบบโอ้โหอยู่ต้องมองดูความดีอ่ะร้านอยู่ที่รัชดา32ครับแยก1เข้ามาร้านที่อยู่ซ้ายมือตรงหัวมุมเลยอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนสารสนเทศคลาสสิกซูเนอร์ครับแล้วก็มีที่จอดรถคือด้านหลังโรงเรียนครับเปิดกี่โมงคะเปิด10โมงปิด5โมงเย็นครับปิดทุกวันจันทร์ครับอ๋อนี่เลยเวลาแล้วแล้วมีมาตรการอะไรของรัฐที่จะมาใช้ที่นี่ได้บ้างก็มีคนละครึ่งกับเราชนะครับมาใช้ได้มาแล้ววันนี้เราก็ใช้จ้าขอบคุณมากสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นให้กับทีมงานเราวันนี้ก็จบกันไปแล้วกับรายการ
กินกับรูมแล้วก็บอกว่ารอบหน้าเทปหน้าเราจะไปกินอะไรที่ไหนยังไงติดตามได้นะจ๊ะ